สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Rap Pink อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วค่ะพี่นิสาสัญญาไว้ว่าจะทำพาร์ทต่อไปนะก็คือเป็นการรีวิวห้องแบบฉบับสมบูรณ์แบบนะยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่แต่จะให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันก็มีเครื่องเล่นเกมแล้วก็มีที่นอนอย่างนี้นะคะรอบๆก็เป็นแบบนี้นะในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆธรรมดาเวียนหัวแป๊บโอ้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันนะเป็นเตียงเตียงที่พี่สาชอบเอามานอนนะคะชอบเอามานอนชอบมานอนนะคะดูทีวีอันนี้นะดู Netflix เอ่ยอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบช่วงพักผ่อนของเรานะมุมสบายๆข้างล่างก็เป็น PlayStation นะ PS4 นั่นเองก็เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างแหละนะประมาณนี้อันนี้เป็นรีโมทของทีวีนะคะนี่มีปุ่ม Netflix นะสบายๆส่วนตรงกองนี้นะมันไม่มีชั้นที่จะมาเก็บนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปหาชั้นมานะคะเป็นของสตัฟนะบอกไม่ถูกเป็นเตเลทของพี่ธิสาแล้วกันที่ใช้ในห้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นมุมคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะเริ่มกันด้วยที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ของเรานะคะเดี๋ยวพี่ธิสาขออนุญาตดึงเก้าอี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ทำการเข้าไปปิดจอนิดนึงเพราะว่าแสงมันสะท้อนลงมาแสงมันจ้าซะเหลือเกินยังมีอีกจอหนึ่งเดี๋ยวปิดก่อนปิดให้มันเรียบร้อยนะแสงมันจะได้ไม่แทงตาโอเคตอนนี้มืดได้ใจแล้วนะมาดูกันที่สเปคคร่าวๆสเปคคร่าวๆของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก่อนนะคะเป็นคอมพิวเตอร์เล่นเกมพิธิสาค่ะมี CPU i7-8700K นะคะแล้วก็เมนบอร์ดเนี่ยเป็น C370 Aorus Ultra Gamingการ์ดจอเป็น Zotac GTX 1080 Ti นะคะ RAM จะเป็น G-Skill Trident C RGB 16GB นะก็คือเป็น 8GB 2ตัวนั่นเอง SSD เนี่ยเป็น Samsung 970นะแล้วก็ชุดน้ำ NCXT Kraken X62 นะคะและก็มีพัดลมข้างบนพัดลมข้างบนเนี่ยเป็นพัดลม RGB เหมือนกันแถมมากับเคสแถมมา3ตัวหน้าแล้วก็อีก3ตัวหลังเนี่ยคือซื้อเพิ่มนะคะเป็นเคสของอันนี้นะ Corsair Crystal C60X RGB Black นั่นเองใครที่อยากได้ก็ไปหาซื้อมานะคะอันนี้เป็นไมค์ค่ะไมโครโฟนที่เอาไว้ใช้พูดในเครื่องสตรีมนะคะก็เป็นบรูยตินะราคาพี่นิสาจำไม่ได้จริงๆก็แพงอยู่เหมือนกันนะต่อมาเป็น Samsung Go ไมค์นะเป็นราคาประมาณ 2,000 อันเนี้ยจำได้อยู่นะอันนี้เอาไว้พูดกับเพื่อนในทีมนะคะเป็นพูดใน TS ส่วนตรงนี้สายไฟก็อย่างที่บอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะเก็บเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังออกมาอยู่อันนี้เป็น USB hub นะสายมันสั้นมันก็เลยต้องมาโผล่แค่นี้แหละในส่วนของเมาส์ค่ะเมาส์ก็จะเป็น Logitech นะคะ G102 นะทางซ้ายส่วนทางขวาเป็น Anytech นะคะเป็นรุ่นไม่รู้เหมือนกันนะเป็นรุ่นถูกมากๆเลยซื้อมา200กว่าบาทนะเป็นไวเลสเอาไว้ใช้กับเครื่องสตรีมนะส่วนคีย์บอร์ดก็จะเป็นคีย์บอร์ดของ Logitech เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นจอค่ะจอเป็น BenQ จอเล่นเกมนะคะ BenQ Sony BenQ 144Hz นะเอาไว้เล่นเกมแบบลื่นๆเลยนะยี่ห้ออ่ะเดี๋ยวซูมให้ไม่มีโฆษณานะคะแต่ว่าอยากจะให้ดูอันไหนดีก็มาแบ่งปันกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นจออ่านแชทของพี่ลิสาเองนะคะเป็นของ AOC ค่ะจำรุ่นไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะ AOC เป็น 60Hz นะอันนี้เป็นแบบธรรมดาไม่ได้จอแบบจอเกมมิ่งอะไรนะอันนี้เป็นหูฟังโอ้โหหูฟังตัวดึกดำบรรพ์ของพี่ลิสานะก็คือ HyperX Cloud 2นั่นเองและอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดที่เพิ่งไปซื้อมาเมื่อวันก่อนนั่นเองนะคะเป็นคีย์บอร์ดถูกๆเลย290 บาทนะจำราคาได้แม่นกล้องเว็บแคมก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะเป็น Logitech C920 นะคะเป็นตัวเดิมยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยเพราะว่าอันนี้มันก็โอเคแล้วนะอันไหนที่พี่สาใช้แล้วมันโอเคพี่สาจะไม่ค่อยแบบซื้อใหม่ต่ำลงมาข้างล่างค่ะก็จะเป็น CPU หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ในเครื่องของสตรีมมิ่งนะส่วนข้างในพี่สาคงเอามาให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันหันหน้าไปทางนู้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูคร่าวๆก่อนละกันนะพัดลมข้างบนเย็นมากนะเห็นอย่างนี้มันเย็นมากเพราะว่ามันอยู่ในช่องอับพี่สาก็เลยเปิดเคสให้โล่งหมดเลยนะโดยสเปคก็จะเป็นสเปคเครื่องเก่านะคร่าวๆก็เป็น CPU i7 นะ C790K นะแล้วก็เมนบอร์ดจะเป็น MSI C97 Gaming 5นะคะมีการ์ดจอก็เป็น GTX 1060นะแล้วก็ข้างในน่าจะเป็น RAM มี RAM นะ HyperX
16กิกด้วยแล้วที่สำคัญก็จะมีเขาเรียกว่าการ์ดแคปเจอร์นะคะก็เป็นของ Evermedia นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้น้อยๆที่พี่ลิสาเนี่ยใช้เอาไว้รองเท้านะเวลาเล่นเกมแล้วแบบเมื่อยอยากมีท่านั่งอื่นๆนะก็เอาเก้าอี้มาก็ประมาณนี้ละกันอันนี้ก็เป็นเก้าอี้เช่นเดียวกันเป็นเก้าอี้เกมมิ่งซึ่งเป็นเก้าอี้ 3,000 กว่าบาทนะซื้อมานานแล้วมันจะพังอยู่แล้วล่ะแต่ว่ายังชอบอยู่เพราะว่าด้วยความสีมันถูกใจพี่ลิสาอันนี้เป็นลิงน้อยนะมากับเจ้าลูกชายนะไม่รู้ลูกชายหรือลูกสาวเนาะช่วงที่ไอ้เนี่ยปุเพสันนิวาสกำลังบูมมาแล้วพี่สาวก็ไปเที่ยววัดนะที่ลพบุรีแล้วก็ไปเจอมาก็เลยจัดมานะเอามาห้อยเก้าอี้มันก็น่ารักดีนะนี่ลิงเอาเป็นว่าพาร์ทนี้สั้นๆแล้วกันค่ะเป็นการรีวิวห้องแบบโดยรวมๆของพี่ลิสานะว่ามันมีอะไรบ้างนะก็มีเตียงมีเพสีทีวีคอมจบนะอันนี้คือชีวิตของเกมมิ่งเกมเมอร์ชีวิตของเกมเมอร์ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะที่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะก็ใครที่ติดตามพี่ลิสามานะคะก็จะรู้ว่าห้องพี่ลิสาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปตลอดนะพี่ลิสาเป็นคนชอบจัดห้องนะคะแต่ว่าด้วยพื้นที่มันจำกัดเนี่ยมันก็ทำให้แบบมุมซ้ายมุมขวามุมทะแยงอะไรอยู่แค่นี้แหละในห้องนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามรับชมกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสาด้วยพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบาย